นอบน้อมมโนนึกของทุกท่านนะครับเข้าสู่ภาพแห่งความเป็นทิพย์นะครับจะขอได้อัญเชิญเครื่องประกอบพิธีในการใช้พิธีเปิดในวันนี้นะครับขอเปิดกระบวนแห่สุวรรณแสงดาบแก้วสลีกัญชัยเพื่อใช้ในกระบวนพิธีเปิดป้ายโฮมคัมสุวรรณเศรษฐาณบัดนี้ครับจะมาเป็นดาบหนึ่งเล่มได้นะครับต้องผนวกรวมกันในโลหะหลายหลากชนิดนะครับต้องทนผ่านความร้อนความเจ็บปวดในการโดนตีนะครับจนกว่าจะขึ้นรูปมาเป็นเล่มดาบที่ตรงและงดงามได้นะครับวันนี้เราได้ใช้เครื่องพระแสงดาบสัตรารวมทั้งเครื่องสูงนะครับนำมาเป็นเครื่องประกอบพิธีในการเปิดงานเปิดป้ายอย่างเป็นทางการเพื่อได้ใช้เรื่องของความหมายที่ดีงามแห่งพระแสงดาบนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นนิมิตมงคลในพิธีเปิดพระแสงดาบนะครับเราเรียกกันว่าดาบแก้วสลีกัญชัยนะครับแล้วจะพบปรากฏอยู่ในเครื่องราชบัลลังก์ของทุกคนในตำนานหรือนิทานชาวบ้านนะครับอย่างเช่นเรื่องของสินชัยนะครับซึ่งก็จะมีสัตราวุธนะครับที่จะได้ใช้ในการฟาดฟันอุปสรรคต่างๆวันนี้พร้อมแล้วนะครับผมขออนุญาตกราบเชิญท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่านะครับท่านเวียงชัยแก้วพินิจนะครับท่านพัชรีสภานะครับท่านนะครับได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของงานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับโดยกระบวนแห่นางฟ้าที่จะโปรยปลายดอกไม้นะครับนำเส้นทางนะครับเพื่อที่จะได้สร้างเส้นทางนี้นะครับให้เกิดความงดงามที่สุดนะครับที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจัดลำดับให้เกิดภาพที่งดงามก่อนนะครับพระแสงสาตานะครับสุวรรณแสงดาบแก้วสลีกัญชัยนะครับคือดาบกล้าดาบกล้าก็คือปัญญาอันเฉียบแหลมเฉียบคมนะครับที่จะใช้ตัดผ่านอุปสรรคต่างๆนะครับเราใช้สัญญะก็คือการฟันหยวกกล้วยนะครับเปรียบเสมือนกับการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคนะครับวันนี้เป็นก้าวแรกนะครับก้าวที่จะมีก้าวต่อไปในวันข้างหน้าในอนาคตนะครับก้าวแรกที่เราเริ่มที่จะก้าวนั่นซึ่งเป็นความหมายว่าก้าว